จับตาสว.ชุดเก่าลุยต่อถกยัตติตั้งกมธ.ศึกษาการเลือกสว.67หาแนวทางแก้หัวการเมืองวันที่5กรกฎาคม2567 14นาฬิกา29นาทีพรเพชรนัดประชุมวุฒิสภาวันที่8กรกฎาคมถกยัตติด่วนตั้งกมธ.ศึกษาการเลือกสว.67สมชายหวังถอดบทเรียนปัญหาการเลือกเป็นแนวทางแก้ไขในอนาคตเมื่อวันที่5กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าวันนี้นายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภาหรือวิปวุฒิสภาเรียกประชุมวิปวุฒิสภาเพื่อหารือการนัดประชุมวุฒิสภาวันที่8กรกฎาคมนี้เนื่องจากมองว่าขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ยังไม่มีกำหนดประกาศรับรองสว.ชุดใหม่และยังอยู่ในระหว่างสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1พ.ศ.2567จึงถือว่าสว.ปัจจุบันยังต้องปฏิบัติหน้าที่ในการหารือแจ้งถึงวาระการประชุมวุฒิสภาคือพิจารณายติของนายสมชายแสวงการสว.ที่เสนอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาถึงการเลือกกันเองของสว.ชุดใหม่ตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 มาตรา 107 โดยนายสมชายให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าการเสนอญัตติดังกล่าวเป็นการถอดบทเรียนการเลือกสว.เหมือนกับการเลือกสว.ปี2562ที่มีการศึกษาและถอดบทเรียนการเลือกเพื่อใช้เป็นข้อศึกษาในโอกาสต่อไปทั้งในประเด็นการเลือกกันเองการจัดเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมอย่างไรก็ตามในการศึกษาเตรียมเชิญนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเขียนรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกมาร่วมศึกษาส่วนจะสามารถทำหน้าที่หรือศึกษาได้จำนวนเท่าไหร่หรือกี่วันก็ให้เป็นไปตามนั้นทั้งนี้การเสนอญัตติดังกล่าวเป็นการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในขณะที่ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้การศึกษาคือเกิดอะไรกับการเลือกสว.ปี2567ที่พบปัญหามากขณะที่การเลือกกันเองของสว.ปี2562นั้นไม่มีการร้องและไม่มีปัญหาสิ่งสำคัญคือระเบียบของกกต.อาจมีปัญหาโดยเฉพาะการรับรองคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกที่ปี2567แตกต่างจากปี2562ที่กำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานลงนามรับรองแทนให้ประชาชนรับรองกันเองทั้งนี้จะมีข้อเสนอที่เป็นแนวทางแก้ไขประเด็นที่ไม่ถูกต้องในอนาคตรวมถึงประเด็นการหัวหรือจัดตั้งด้วยนายสมชายกล่าวใบเฟิร์นกดถูกใจข้อความดีเจดาด้าคนบันเทิงคอมเมนต์สงสารเลิกทั้งที่ยังรักบันเทิงวันที่5กรกฎาคม2567 19นาฬิกา11นาทีใบเฟิร์นกดถูกใจดีเจดาด้าโพสต์ข้อความถึงนายใบเฟิร์นหลังดูแถลงข่าวแล้วจุกฝังคนบันเทิงสงสารเลิกทั้งที่ยังรักกลายเป็น Talk of the Townสำหรับประเด็นการเลิกราระหว่างนายใบเฟิร์นหลังจากนายออกมาแถลงเปิดใจว่าไม่อยากให้โทษแม่ทุกอย่างเป็นเพราะตัวเองที่บริหารจัดการเวลาได้ไม่ดีซึ่งตนและใบเฟิร์นได้ทำความเข้าใจและทบทวนกันดีแล้วซึ่งก็มีแฟนๆเพื่อนพี่น้องคนสนิททั้งในและนอกวงการต่างให้กำลังใจทั้งคู่กันอย่างล้นหลามหนึ่งในนั้นคือดีเจดาด้าวรินดาที่โพสต์ถึงนายใบเฟิร์นส่งกำลังใจให้ทั้งคู่โดยระบุว่าดูแถลงข่าวแล้วมันจุกๆอะให้กำลังใจทั้งน้องนายและใบเฟิร์นนะนายเป็นน้องที่น่ารักมากๆส่วนก้านแก้วของพี่แววกอดนะรักใบสุดนะโดยโพสต์นี้ทางด้านของใบเฟิร์นได้เข้ามากดลายรวมถึงทางด้านของคนบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจมากมายอาทิ
คลีพัศวีพิษที่สนิทกับทั้งแม่หมูและน้องนายเข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องนายคือเพอร์เฟกต์แมนมากพี่ด้างื้อสงสารน้องร้องไห้และออฟชัยนนท์เข้ามาแสดงความเห็นว่าฮารือต้องเลิกทั้งที่ยังรักทิธาดันอาเซียนออสเตรเลียจับมือบนพื้นฐานประชาธิปไตยสร้างอำนาจกลางการเมืองวันที่5กรกฎาคม2567 17:24 น.ทิธากล่าวสุนทรพจน์มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นดันอาเซียนออสเตรเลียจับมือบนพื้นฐานประชาธิปไตยสร้างอำนาจกลางวันที่5กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้รับเชิญให้กล่าวสุนทรพจน์อนาคตประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นเมืองเมลเบิร์นรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานายพิธากล่าวว่าประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับโอกาสและความท้าทายมากมายในด้านโอกาสมีการคาดการณ์ว่าอาเซียนจะเติบโตถึง 5.3% ในปี 2024 ประชากรวัยหนุ่มสาวหรืออายุต่ำกว่า 30 ปีของทั้งอาเซียนอยู่ที่ 50% ขณะที่ 6 ใน 10 ของประเทศอาเซียนเพิ่งได้ผู้นำใหม่ที่ดึงค่าเฉลี่ยอายุของผู้นำอาเซียนลงมาเกือบ 20 ปีขณะเดียวกันอาเซียนต้องเผชิญหน้าความท้าทายที่มีอยู่ร่วมกันไม่ว่ากรณีสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมาทำให้เกิดผู้ลี้ภัยกว่า 82,000 คนผู้พลัดถิ่นในประเทศเกือบ3ล้านคนขณะที่ภูมิทัศน์ความขัดแย้งกำลังเปลี่ยนไปแต่วิกฤตมนุษยธรรมยังคงดำเนินไปเคียงคู่กันจากประชากร 56.6 ล้านคนขณะนี้มีชาวเมียนมากว่า 18.6 ล้านคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมความน่าเชื่อถือของอาเซียนต่อประชาคมโลกจะถูกตัดสินจากความสามารถของเราว่าจะรับมือสถานการณ์นี้ได้ดีเพียงใด3ปีหลังรัฐประหารในเมียนมาเราได้เห็นแนวโน้มการเพิ่มจำนวนของยาเสพติดที่ผลิตจากในประเทศเมียนมาการค้ามนุษย์ที่ขยายตัวมากขึ้นอาชญากรรมข้ามชาติที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นหรือแม้แต่วิกฤตไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนที่มีความรุนแรงขึ้นนี่คือเหตุผลที่เหตุใดอาเซียนควรต้องมีบทบาทต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมาอย่างแข็งขันแม้ความท้าทายนี้จะซับซ้อนแต่ด้วยเอกภาพและความมุ่งมั่นร่วมกันเราสามารถสร้างความแตกต่างได้โดยเฉพาะประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกับเมียนมามากที่สุดนายพิธากล่าวว่าความท้าทายประการต่อมาคือกรณีความมั่นคงทางทะเลโดยเฉพาะข้อพิพาททะเลจีนใต้ซึ่งอาเซียนจะได้รับผลกระทบโดยตรงหากเกิดความติดขัดในเส้นทางการค้าระหว่างประเทศเนื่องด้วยทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางการค้าทางทะเลกว่า 60% หรือคิดเป็น 22% ของการค้าของทั้งโลกอย่างน้อย10ประเทศต้องอาศัยทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางการค้าสำคัญแม้ประเทศไทยจะไม่ได้คู่กรณีแต่เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่ควรจะมีบทบาทสร้างความมั่นคงสันติภาพและหลักเสรีภาพในการเดินเรือความท้าทายประการต่อมาคือกรณีอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่ง4ประเทศอาเซียนประกอบด้วยกัมพูชาลาวไทยและเวียดนามเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับความผันผวนของปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่เป็นผลโดยตรงจากการสร้างเขื่อนจำนวนมากที่ต้นน้ำและยิ่งขยายผลกระทบมากขึ้นจากสภาวะโลกร้อนนายพิธากล่าวว่าออสเตรเลียมีความสัมพันธ์กับอาเซียนมายาวนานมีประชากรกว่า1 ล้านคนที่มีรากเหง้ามาจากประเทศอาเซียนมีการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาการย้ายถิ่นฐานการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางการค้าการลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง
ิ่งที่น่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดสำหรับความร่วมมือระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียคือการบรรลุสันติภาพเอเชียซึ่งเป็นเป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์สองสงครามความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อพิพาทด้านดินแดนที่เกิดขึ้นทั้งในภูมิภาคและในที่อื่นที่ห่างไกลออกไปนายพิธากล่าวต่อว่าสถานการณ์นี้เองก็คือพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่ความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียขึ้นมาได้ในฐานะอำนาจกลางที่สามารถถ่วงดุลอำนาจของโลกได้ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจด้วยการมีส่วนร่วมจากออสเตรเลียที่ยึดถือในคุณค่าทั้งด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยขณะเดียวกันฝั่งประเทศอาเซียนก็ต้องมีการปฏิรูปและพัฒนากลไกหลายด้านเพื่อความร่วมมือที่มากขึ้นกับออสเตรเลียในการก่อตัวขึ้นเป็นพันธมิตรอำนาจกลางอาเซียนมีจุดด้อยในด้านความน่าเชื่อถือในเวทีโลกมาตลอดกฎบัตรอาเซียนที่ตกลงกันเมื่อปี2008ไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิบัติอย่างมีความสำคัญด้วยเหตุนี้ตนจึงขอเรียกร้องให้ผู้นำอาเซียนกลับมาทบทวนสิ่งที่ตกลงกันในกฎบัตรอาเซียนร่วมกันอีกครั้งให้สอดคล้องกับการปฏิบัติท่ามกลางความท้าทายที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยนายพิธากล่าวทิ้งท้ายว่ามีสำนวนหนึ่งที่ประเทศไทยมักใช้ในการต่างประเทศมาเสมอคือคำว่าไผ่ลู่ลมหมายถึงการสามารถเบนตัวเองไปตามทิศทางของลมได้แต่ในสภาวะที่กระแสลมพัดกระหน่ำมาจากหลายทิศทางอย่างปัจจุบันนี้คำตอบที่ดีที่สุดควรทำตัวเป็นกังหันลมเพื่อดึงเอาพลังจากกระแสลมนั้นมาใช้เติมเต็มความร่วมมือและความมั่งคั่งระหว่างเราหากอาเซียนและออสเตรเลียสามารถรวมตัวกันได้เราจะสามารถสร้างกังหันลมอย่างที่ว่านั้นได้